ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจี้หลิงเอ๋อจ่ายศิลานักพรตไปทั้งหมด 400,000 จินชายวัยกลางคนตกใจกับการกระทำของนางมากเพราะหากเป็นนักพรตทั่วไปต้องใช้เวลากว่า100ปีถึงจะหาศิลานักพรตได้ 100,000 จินเฉินเซียงรู้ว่านางซื้อเผื่อซูเหมยเหยาและเป๋ยยู่ยู่เพื่อจะได้พาพวกนางไปเที่ยวเล่นโดยไม่ต้องกลัวอันตรายเขาซาบซึ้งในการกระทำของนางมากแต่ที่นางกล้าจ่ายเพราะรู้ว่าเฉินเซียงสามารถหาศิลานักพรตเป็นจำนวนมากได้เขตสวรรค์เป็นเหมือนเขตของคนรวยคนที่มาที่นี่ไม่เสียดายที่จะจ่ายศิลานักพรต 100,000 จินเพราะการจ่ายเท่ากับหาที่หลบภัยจากศัตรูด้วยของที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่แพงมากค่าต้องทุ่มความพยายามมากถึงจะซื้อถ้ำเล็กๆที่นี่ได้นางพาเฉินเซียงมุ่งหน้าไปยังภูเขาที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของเฉินเซียงนางจึงเร่งอธิบายเจ้าก็เห็นว่าในนี้มีภูเขามากมายภูเขาแต่ละลูกก็มีถ้ำที่เหมาะให้คนจนๆอย่างเราได้อยู่อาศัยและที่นั่นก็ปลอดภัยมากเจ้าไม่ต้องกังวลเฉินเซียงมองเห็นบ้านหลังใหญ่ที่สร้างจากหินมีพื้นที่รอบข้างกว้างขวางเขาประหลาดใจแล้วตรงนั้นล่ะเฉินเซียงกล่าวถามเลิกคิดได้เลยที่นั่นแพงมากแค่ซื้อบ้านหลังเล็กๆก็หลายแสนจินแล้วยิ่งบ้านที่มีสวนขนาดใหญ่ราคายิ่งไม่ต้องกล่าวนางกล่าวเฉินเซียงยังไม่เข้าใจบางสิ่งบ้านพวกนั้นแพงมากว่าแต่ทำไมท่านถึงยอมยั่วยุตระกูลจี้เพื่อศิลานักพรต3ล้านจินข้าว่าตระกูลใหญ่อย่างตระกูลจี้น่าจะมีศิลานักพรตมากมายกว่านั้นนางพาเฉินเซียงตรงไปยังภูเขาลูกหนึ่งแล้วอธิบายว่าทุกๆร้อยปีตระกูลจี้จะได้ศิลานักพรตแค่ไม่กี่ล้านจินแต่ด้วยคนในตระกูลมีมากทั้งยังต้องใช้ศิลานักพรตหล่อเลี้ยงขายพลังดังนั้นทุกคนจึงได้ศิลานักพรตไม่มากนะจึงกลายเป็นว่าศิลานักพรตแค่300จินก็ล้ำค่ากับตระกูลมากแล้วเฉินเซียงพยักหน้ากลายเป็นว่าตระกูลจี้ของท่านไม่ได้มั่งคั่งอย่างชื่อเสียงนางเย้ยหยันถ้าไม่ใช่เพราะลูกหลายของตาเท่าพวกนั้นทำลายตระกูลจี้คงมีกิจการในเขตนักพรตสวรรค์แล้วหลายปีที่ผ่านมาพวกมันถ่วงตระกูลให้ตกต่ำและกีดกันข้าถ้าตอนนั้นตระกูลสนับสนุนข้าคงติด1 ใน 3ของนักพรตสตรีไปแล้วนางกล่าวด้วยความไม่พอใจเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวดูเหมือนเจ้าอยากติดอันดับนักพรตสตรีมากบิดาเจ้าเป็นผู้นำตระกูลทำไมถึงไม่ช่วยเจ้านางถอนหายใจคำกล่าวของบิดาข้าต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อาวุโสในตระกูลซะก่อนถึงจะมีผลแต่ผู้อาวุโสที่เข้าข้างบิดาข้ากลับมีไม่มากจึงทำอะไรไม่ได้นางแค้นเสียงเย็นชาข้าต้องอยู่ในสถานที่ของคนยากจนทั้งยังโดนตระกูลหมายหัวแต่นักพรตสตรีพวกนั้นกลับใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและอยู่ในที่ที่หรูหราที่สุดผู้ที่จะติดอันดับนักพรตสตรีตัดสินด้วยคนของเขตนักพรตสวรรค์ตอนนี้ข้าคงหมดหนทางแล้วเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวไหนก่อนหน้านี้บอกไม่สนใจตำแหน่งนักพรตสตรีที่แท้กลับสนใจมากถึงจะไม่ได้เป็นนักพรตสตรีอย่างที่หวังก็ไม่เป็นไรหรอกหน้านางแค้นเสียงข้าไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกข้าแค่อยากทำให้ตระกูลมีชื่อเสียงแต่ใครจะรู้ว่าลูกหลานของตาเท่าพวกนั้นจะอยู่อย่างสุขสบายซื้อหาและครอบครองกิจการที่นี่เพื่อกอบโกยผลกำไรแต่กลับยังมีหน้าขอรับศิลานักพรตจากตระกูลเฉินเซียงเข้าใจแล้วว่าทำไมนางถึงอยากหนีจากตระกูลถือเป็นโอกาสดีที่นางได้พบเฉินเซียงและหนีออกมาจากตระกูลได้สำเร็จเฉินเซียงและนางมาถึงถ้ำบนภูเขาแห่งหนึ่งนางนำเหรียญหยกออกมาก่อนจะเปิดเข้าไปในถ้ำเมื่อคลายขายพลังภายในไปนางจึงเชิญเฉินเซียงเข้ามาถ้ำของนางดีกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากที่ใจกลางของถ้ำมีโถงขนาดเล็กฝั่งหนึ่งของโถงมีห้องนอนและอีกฝั่งมีประตูห้องฝึกฝนเจ้าซื้อที่นี่มาเท่าไหร่เฉินเซียงกล่าวถามเขาจ้องมองมุกขนาดใหญ่ที่ให้แสงสว่างแขวนอยู่กลางโถงเป็นถ้ำที่ดีข้าซื้อมา 80,000 จินนางยิ้มพลางกล่าวถ้าเจ้าฝึกฝนได้เร็วๆอีกไม่นานเราคงซื้อบ้านดีๆได้เฉินเซียงขดปากพลางกล่าวซื้อแล้วจะมีประโยชน์อะไรการยกระดับพลังสำคัญกว่าอีกอย่างข้ายังมีเรื่องมากมายที่ต้องทำในแดนสวรรค์ก็ถูกอย่างเจ้าว่าแต่บ้านสวยก็มองแล้วรู้สึกดีคิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนางหัวเราะขบขันเอาศิลานักพรตไปซื้อเม็ดยาเซียนระดับสูงดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะอีกอย่างหากแข็งแกร่งขึ้นก็ไม่มีใครมาดูหมิ่นดูแคลนเฉินเซียงบิดยืดร่างกายแล้วกล่าวถ้าแข็งแกร่งเจ้าก็ไม่ต้องกลัวใครแบบนั้นน่าสบายใจกว่าเยอะถ้าไม่ถูกสังหารซะก่อนน่ะนะ
ซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ออกมาจากแหวนจี้หลิงเอ๋อมอบพันธสัญญาให้นาง2ชิ้นเพื่อให้พวกนางหยดโลหิตทำสัญญาเหมยเหยายู่ยู่ข้าจะพาพวกเจ้าไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆขณะที่จี้หลิงเอ๋อกำลังจะพาซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ออกไปจากถ้ำเฉินเซียงกลับตะโกนขึ้นว่าจะไม่เป็นอะไรจริงๆเหรอข้าเป็นห่วงพวกนางซูเหมยเหยาและเป่ยยู่ยู่ยังไม่เคยห่างกายเขาจึงเป็นห่วงพวกนางเจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาไปเถอะพวกข้าจะออกไปข้างนอกถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินข้าจะซ่อนพวกนางเองจี้หลิงเอ๋อกล่าวแต่เฉินเซียงเป็นห่วงมากถึงตัดสินใจตามพวกนางไปทั้งหมดเช่ารถม้าคันหนึ่งเฉินเซียงเป็นคนขับส่วนพวกนางพูดคุยกันภายในรถอย่างสนุกสนานนานแล้วที่พวกนางไม่ได้ออกมาเที่ยวแบบนี้อีกอย่างสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังมากมายถึงพวกนางจะกังวลแต่ก็เชื่อในความแข็งแกร่งของจี้หลิงเอ๋ออีกอย่างเฉินเซียงก็ตามพวกนางออกมาด้วยการที่พวกนางได้ออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้ทำให้เฉินเซียงมีความสุขมากเหมือนกันยิ่งโลกที่สูงชั้นกว่าแดนสวรรค์แบบนี้พวกนางยิ่งได้ประสบการณ์ดีๆมากมายเมื่อไปถึงส่วนที่เป็นเมืองทุกคนที่เช่ารถม้าต้องจอดไว้ข้างนอกเมืองแล้วเดินเท้าหรือขี่อุปกรณ์บินที่ได้รับอนุญาตเข้ามาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆพวกนางทั้งสามจึงแปลงโฉมเฉินเซียงเองก็ติดตามพวกนางไม่ห่างด้วยเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของเฉินเซียงจี้หลิงเอ๋อจึงตั้งใจจะพาเขาไปร้านเม็ดยาก่อนเพื่อหาหน่อไม้หยกระดับ2และผู้ที่กว้านซื้อสมุนไพรไปจากเขตนักพรตความแข็งแกร่งโดยรวมของกลุ่มเฉินเซียงนับว่าอ่อนแอมากผู้คนที่ผ่านไปมาไม่เชื่อว่าพวกเฉินเซียงจะเข้ามาในเขตนี้ได้แต่หากคิดอีกมุมคนเหล่านี้อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อำพรางระดับพลังของตนอาคารขุมทรัพย์นักพรตคืออาคารที่สร้างจากหินจำนวน60ชั้นขนาดของมันไม่ใหญ่นักแต่ทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับมันเป็นแท่นสำหรับสร้างอาวุธมากกว่าจะเป็นร้านขายเม็ดยาแต่มันคือสถานที่ขายเม็ดยาและแหล่งรวมกิจการของตระกูลที่มีชื่อเสียงหลายตระกูลเมื่อมาถึงเฉินเซียงจึงเข้าใจว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงได้เลือกสถานที่แห่งนี้ตั้งกิจการเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นบริเวณที่มีปราณสักอุดมสมบูรณ์มากกว่าแห่งอื่นการเก็บตัวฝึกฝนที่นี่100ปีจะก้าวหน้ากว่าการฝึกฝนในสถานที่อื่นๆนับ100เท่าภายในอาคารขุมทรัพย์นักพรตมีเตาปรุงยาขนาดยักษ์ย้ายตั้งอยู่ภายในเตาลุกโหมด้วยเพลิงสีขาวแต่กลับไม่ทำให้ผู้คนรู้สึกร้อนข้ามีคนรู้จักอยู่ที่นี่จี้หลิงเอ๋อกล่าวกับเฉินเซียงเบาๆเจ้าเปิดเผยตัวได้ไม่ต้องกังวลเฉินเซียงเป็นกังวลว่าเรื่องที่เขาครอบครองดาบมังกรครามจะแพร่พรายออกไปภายในอาคารมีเก้าอี้หลายตัวเฉินเซียงเป่ยยู่ยู่และซูเหมยเหยานั่งรอส่วนจี้หลิงเอ๋อได้ส่งข้อความไปหาคนรู้จักไม่นานนักสตรีวัยกลางคนผู้งดงามก็เดินลงมาจากชั้นบนและพาจี้หลิงเอ๋อไปเฉินเซียงรออยู่ครู่หนึ่งแล้วนางก็กลับมาเป็นยังไงบ้างเฉินเซียงกล่าวถามเบาๆนางเดินขมวดคิ้วกลับมาดูเหมือนจะมีข่าวร้ายดูเหมือนจะเกิดเรื่องยุ่งยากแล้วตาเท่านั้นกล่าวถูกอีกไม่นานจะมีขุมกำลังใหม่ถือกำเนิดพวกมันกำลังหาคนที่มีพรสวรรค์กว้านซื้อสมุนไพรจากทุกร้านและรวบรวมนักปรุงยาอีกเป็นจำนวนมากอีกไม่นานพวกมันน่าจะได้เมล็ดพันธุ์ชั้นดีเข้าร่วมนิกายนางถอนหายใจสมุนไพรที่นี่ก็ถูกกว้านซื้อไปหมดเลยเหรอเฉินเซียงกล่าวถามซื้อไปแต่ไม่หมดพวกนั้นซื้อไปแค่เม็ดยาเซียนระดับ 1-3ร้านเม็ดยายังเหลือสมุนไพรบางส่วนแต่พวกมันไม่ขายเพราะจะเก็บไว้ตั้งแสดงแต่ถ้าเจ้ายอมซื้อในราคาสูงพวกมันอาจขายนางสายหน้าพลางกล่าวการที่ซื้อสมุนไพรจำนวนมหาศาลได้นั้นแสดงว่าต้องมีศิลานักพรตไม่น้อยเฉินเซียงสงสัยมาว่าคนผู้นั้นเป็นใครใครเป็นคนซื้อไปซูเหมยเหยากล่าวถามดวงตาของนางเป็นประกายถ้ารู้ตัวคนผู้นั้นก็ให้อันธพาลน้อยไปช่วยพวกมันสกัดกลั่นเม็ดยาเราจะได้ไม่ต้องเสียศิลานักพรตจี้หลิงเอ๋อเข้าใจเจตนาหากเป็นนักปรุงยาทั่วไปจะสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้1เม็ดต่อเตาแต่เฉินเซียงสกัดกลั่นได้ถึง5เขาสามารถเก็บไว้กับตัวได้ถึง4เม็ดโดยที่ไม่ต้องเสียศิลานักพรตซื้อสมุนไพรแม้แต่น้อยคนที่ซื้อไปคือ3นักพรตสตรีพวกนางเป็นศัตรูของข้าเมื่อหลายปีก่อนจี้หลิงเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่พอใจพวกนางน่าจะแข็งแกร่งเท่ากับเจ้าแสดงว่าพวกนางคงไม่ธรรมดาเหมือนกันเฉินเซียงประหลาดใจเพราะเขาคิดว่าพวกนางต้องแข็งแกร่งมากไม่หรอกแต่ผู้หนุนหลังของพวกนางนั้นแข็งแกร่งคนผู้นั้นน่าจะเป็นยายเท่าที่เป็นอาจารย์ของพวกนางยายเท่านั้นเป็นผู้สร้างที่สามารถสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้และนางก็แข็งแกร่งมากๆด้วยจี้หลิงเอ๋อกล่าวเฉินเซียงกล่าว
พวกนางอยู่ไหนข้าจะไปหาพวกนางตอนนี้พวกนางน่าจะกำลังต้องการนักปรุงยาจำนวนมากเฉินเซียงหันมองเป่ยยู่ยู่และซูเหมยเหยาทั้งสองพยักหน้าและยอมแยกจากเฉินเซียงชั่วคราวก็ได้งั้นข้าจะปกป้องพวกนางเองจี้หลิงรู้ว่าเฉินเซียงและซูเหมยเหยาใกล้ชิดกันมากและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองต้องแยกจากกันเมื่อจี้หลิงบอกที่อยู่ให้เฉินเซียงเขาก็กล่าวลาพวกนางทั้งสามทันทีด้วยเพราะที่นี่คือเขตนักพรตสวรรค์เฉินเซียงจึงรู้สึกวางใจเขามีโอกาสได้พบนักพรตคุมกฎอยู่หลายคนแม้จะอยู่ไกลกันแต่ยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่ทรงพลังของพวกมันพวกมันจะคอยจัดการกับคนที่ละเมิดกฎแต่หากพวกมันจัดการไม่ได้นักพรตคุมกฎอาวุโสจะเป็นผู้ลงมือเองแต่เรื่องระดับนั้นเกิดขึ้นน้อยมากเพราะหากเกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนไปทั่วทั้งเขตสวรรค์เฉินเซียงเดินทางกว่าครึ่งชั่วยามจนมาถึงอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่มีนามว่าสามกุหลาบเมคายามนี้มีผู้คนมากมายมาต่อแถวเข้าดูจากจำนวนแล้วอย่างน้อยๆก็ 1,000 คนนักปรุงยาเฉินเซียงอุทานด้วยความประหลาดใจเพราะนักปรุงยาเหล่านี้แข็งแกร่งมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักพรตพวกมันมีเพลิงที่ทรงพลังความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างทำให้อากาศบริเวณโดยรอบอุ่นขึ้นมีนักปรุงยาจำนวนมากที่เดินคอตกออกมาจากอาคารสามกุหลาบเมคาดูเหมือนพวกมันจะไม่ผ่านการทดสอบเฉินเซียงยืนอยู่ด้านหลังคนกลุ่มหนึ่งเฝ้ารออย่างอดทนการปรากฏตัวของเขาดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายเพราะกลิ่นอายที่เขาแผ่ออกมานั้นอ่อนแอยิ่งคนเหล่านี้สมควรเป็นนักพรตแต่การที่เฉินเซียงมาถึงที่นี่ได้ย่อมต้องมีศิลานักพรตกับตัวไม่น้อยและน่าจะมาจากขุมกำลังขนาดเล็กหรือกลางจึงไม่มีใครกล้าดูถูกเขาแค่คิดว่าเขาไม่ควรมาเท่านั้นแต่ยามนี้ไม่ว่าจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแย่ไม่สำคัญเพราะจะตัดสินกันด้วยการปรุงยาเท่านั้นด้วยที่มีนักปรุงยาในขอบเขตนักพรตมากมายที่ไม่ผ่านการทดสอบผู้คนจึงคิดว่าเฉินเซียงไม่มีทางผ่านการทดสอบของอาคารสามกุหลาบเมคาแน่นอนเดิมทีอาคารสามกุหลาบเมลเป็นรับเร้านายแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจู่ๆทางร้านก็หยุดขายเม็ดยาและออกกว้านซื้อสมุนไพรจำนวนมากในเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณทั้งยังเทียบเชิญนักปรุงยาจำนวนมากเข้ามาจี้หลิงบอกกับเขาว่าผู้ที่รับผิดชอบดูแลอาคารแห่งนี้คือสามนักพรตสตรีและพวกนางก็ดูแลที่นี่ได้เป็นอย่างดีเฉินเซียงรอกระทั่งตะวันตกดินจนสุดท้ายก็เป็นคราวที่เขาจะเข้ารับการทดสอบบ้างการทดสอบจัดขึ้นทั้งวันทั้งคืนอาคารสามกุหลาบเมคาคงรีบร้อนมากเฉินเซียงถูกพาไปยังห้องปรุงยาแห่งหนึ่งและเริ่มการทดสอบด้วยการปรุงยาในการทดสอบจะให้โอกาส5ครั้งหากสกัดกลั่นเม็ดยาสำเร็จถือว่าผ่านการทดสอบห้องปรุงยาแห่งนี้ไม่ธรรมดามันสามารถจุนักปรุงยาได้ถึง100คนภายในห้องก็มีเก้าอี้อยู่1ตัวมีสตรีในชุดกระโปรงแดงนั่งอยู่หลังจากนางเห็นเฉินเซียงนางขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะคาดไม่ถึงว่านักปรุงยาที่มีระดับพลังต่ำก็มาด้วยแต่นางไม่กล่าวอะไรเจ้าสกัดกลั่นเม็ดยาอะไรได้สตรีนางนี้งดงามในตาของนางเป็นสีม่วงแต่จู่ๆกลับลุกโหมด้วยเพลิงจนทำให้เฉินเซียงตกใจเพลิงของนางทรงพลังมากจนเกือบทำให้เพลิงในร่างกายของเขาเสียการควบคุมเขาสูดหายใจลึกเพื่อสะกดความคลุ้มคลั่งของเพลิงไม่งั้นเพลิงคงลุกโหมทั่วร่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ